กราบสวัสดีนักลงทุนนะครับผมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การรายการข่าว3ประจำค่ำคืนที่20พฤษภาคมนะครับอย่าลืมนะครับคอร์สเรียน Forex Online คุณปอเป็นคอร์สเรียนเกี่ยวกับข่าวสารใครสนใจแอดไลน์มาได้เลยนะครับผมคอร์สนี้ตลอดชีพนะครับบริการ Signal นะครับผมทองคำและสกุลเงินค่าบริการเพียงวันละ39บาทเท่านั้นเรามีกลุ่ม LINE ให้เข้านะครับแล้วก็จะมีการไลฟ์สด3รอบต่อ1วันเดี๋ยวอีกสักครู่นึงก็จะเริ่มการไลฟ์แล้วนะครับใครสนใจก็แอดไลน์มาเลย Things Market นะครับเป็นโบรกเกอร์ที่ไม่จำกัดกลยุทธ์การเทรดอย่าลืมนะครับผมใครสนใจก็ขอเชิญที่เพจ Things Market Thailand ได้เลยครับสวัสดีนักลงทุนอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับสถานการณ์ในค่ำคืนนี้เนี่ยเรามาดูกันก่อนเลยนะว่านิวซีแลนด์กับออสเตรเลียเนี่ยปรับตัวแข็งค่าตลอดทั้งวันเลยนะครับเดี๋ยวผมต้องแจ้งนักลงทุนนิดนึงนะว่าแต่ละสกุลเงินเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับผมก่อนอื่นเนี่ยเรามาดูในส่วนของตัวนิวซีแลนด์กับออสเตรเลียก่อนเลยครับทีนี้ต้องถามว่าเอ้ยคุณวันนี้คือมีนักลงทุนเนี่ยแจ้งเข้ามาเหมือนกันว่ามันมีข่าวดีขนาดนั้นเลยหรือเปล่านะครับคำตอบก็คือว่าไม่ได้ดีอะไรมากมายเลยนะครับปรากฏว่าตัวของออสเตรเลียเองเนี่ยถือว่ามีข่าวแย่ซะด้วยซ้ำซึ่งล่าสุดนะครับในช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยทางการจีนนะครับก็ได้ออกมากล่าวถึงออสเตรเลียด้วยคำพูดที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะเขาใช้คำพูดว่า Giant Kangaroo ก็คือจิงจ้อยักษ์นะครับแต่ว่ามีการปฏิบัติตัวนะครับเหมือนเป็นสุนัขของสหรัฐอเมริกาคือเขาใช้คำพูดนี้จริงๆครับนักลงทุนนั่นก็แสดงให้เห็นนะครับว่าในส่วนของการค้าเนี่ยระหว่างจีนกับออสเตรเลียเนี่ยยังอยู่ในท่าทีที่ค่อนข้างตึงเครียดอย่างวันนี้ทางจีนก็ออกมาบอกเหมือนกันว่าจะมีการตอบโต้คุณไมค์ปอมเปโอซึ่งเป็นของทางฝั่งอเมริกาเนี่ยแหละครับเกี่ยวกับคุณไมค์ปอมเปโอเนี่ยไปพูดสนับสนุนนะครับผู้นำคนใหม่ของไต้หวันครับทีนี้ก็เลยถือว่าส่งผลให้นะครับความตึงเครียดของทั้งสองประเทศเนี่ยกลับมาอีกรอบนึงแล้วแต่น่าเสียดายครับที่ว่าตัวกราฟต่างๆในส่วนของตัวตลาดเนี่ยดูแล้วไม่ได้มีอะไรขาดลับเลยนะครับตัวของ US ดอลลาร์เนี่ยปรับตัวอ่อนค่าตลอดช่วงบ่ายนี้เลยรวมถึงสกุลเงินเยนด้วยเหมือนกันราคาทองคำมีการปรับตัวสูงขึ้นนะครับผมก่อนหน้านี้ในขณะที่ผมพูดอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับราคาทองคำเนี่ยมีการปรับตัวร่วงลงมาแล้วเหมือนกันเพราะว่ามีข่าว breaking news รายงานมาครับนักลงทุนครับว่าในส่วนของตัวรัฐ50รัฐในสหรัฐอเมริกานะครับผมบางส่วนเนี่ยได้กลับไปเปิดอย่างเป็นทางการแล้วนะครับตัวนี้ต้องติดตามไปอย่างใกล้ชิดเลยเหมือนกันเพราะว่าในค่ำคืนนี้นะครับนักลงทุนเดี๋ยวผมขอดูตลาดฟิวเจอร์นิดนึงจะเปิดบวกทั้งกระดานครับเปิดบวกไป100จุดเลยนะครับสำหรับดาว30นะ Nasdaq ด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้น 20:30 นระมัดระวังกันให้ดีๆครับสำหรับการย่อตัวของราคาทองคำเพราะว่าในช่วงหลังเที่ยงคืนวันนี้นะครับเราจำกันได้ไหมเราจะเจอข่าวสำคัญนะครับเป็นอีเวนต์เกี่ยวกับการปล่อยแผ่นแถลงการนะครับสำหรับในส่วนของตัว FOMC หรือว่าคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินนะครับของทางสหรัฐอเมริกาซึ่งตัวของคาดการเนี่ยนะครับแล้วก็รายละเอียดกระผมได้ส่งให้ทุกๆท่านในกลุ่มของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมซึ่งในส่วนของหลายๆสำนักเนี่ยก็ไม่ได้มีการลงรายละเอียดอะไรมากมายนะครับเกี่ยวกับข่าวดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าเขายังไม่ได้มีความสนใจอะไรมากมายน่าจะเป็นเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคุณเจอโรมพาวเวลซึ่งเป็นประธานเฟดเนี่ยได้ออกมาพูดหลายๆครั้งแล้วเหมือนกันครับค่อนข้างถี่ตลาดก็เลยอาจจะไม่ได้มีการระบุตรงในส่วนของตัวข่าวแถลงการนิดหนึ่งนะครับผมโอเคนะครับขออภัยครับเป็นแผนแถลงการนะคืนนี้ไม่ใช่การแถลงการนะครับต้องอธิบายให้เข้าใจก่อนนักลงทุนครับตัวนี้มีข่าวด่วนแจ้งเข้ามาครับอีกประมาณ43นาทีนะครับ43นาทีคุณเบลลี่นะครับประธานธนาคารกลางของอังกฤษจะออกมาพูดครับผมซึ่งแน่นอนนะครับว่าตอนนี้สืบเนื่องจากว่าเป็นข่าวด่วนเนี่ยยังไม่มีสำนักไหนรายงานให้ผมเลยนะครับกับผมได้ทำการตรวจสอบกับ Forex Live ล่าสุดแล้วครับยังไม่มีครับล่าสุดยังเป็นการรีทวิตของทางประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์อยู่นะครับผมได้อ่านแล้วสรุปใจความว่าโดนัลด์ทรัมป์ก็ยังกล่าวนะครับเคลมไปยังประเทศจีนเหมือนเดิมนะครับในทำนองที่ไม่ค่อยดีนะเขาบอกว่าเป็นการที่ไร้ความสามารถของประเทศจีนนะครับไม่มีสิ่งอื่นได้เลยนะครับผมเพราะว่ามันมีเหมือนกับคนชาวจีนนะครับผมคือเขาไม่ได้ระบุนะเป็นสัญชาติอะไรแต่เขาบอกว่าเป็นใครสักคนในประเทศจีนเนี่ยแหละออกมาปล่อยนะฮะในส่วนของตัวสเตทเมนต์ที่กล่าวอ้างไปถึงคนคนอื่นที่ไม่ใช่คนในประเทศจีนเนี่ยว่าเป็นคนปล่อยไวรัสนะครับผมตัวนี้นะสำหรับเป็นเกี่ยวกับเรื่องไวรัสนะครับก็ถือว่าเป็นการโยนกันไปโยนกันมาในด้านของคอมเมนต์ก็แน่นอนนะครับว่ามีหลายๆคนกล่าวสนับสนุนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ครับผมต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดถามว่า
ข่าวดังกล่าวนี้ส่งผลกับตลาดไหมนะครับข่าวดังกล่าวยังไม่ได้ส่งผลอะไรเลยนะครับในส่วนของ CHF นะครับแตกต่างจากสินทรัพย์ปลอดภัยอย่าง US Dollar JPY และทองคำนิดหนึ่งสืบเนื่องจากว่าดัชนีของทางสวิตเซอร์แลนด์นะครับ SFI ยังคงติดลบอยู่ก็อาจจะเป็นแรงหนุนให้ CHF ได้อีกประการหนึ่งนะครับไม่ใช่ทั้งหมดนะครับผมเรามาดูในส่วนของตัวข่าวเกี่ยวกับน้ำมันกันบ้างครับคาซัคสถานนะครับมีการออกมาบอกเหมือนกันว่าเขาจะมีการปรับลดการส่งออกน้ำมันนะครับประมาณ 20% เลยในเดือนมิถุนายนซึ่งก็คือเดือนหน้าครับนี่ก็เป็นสัญญาณหนึ่งแล้วนะครับที่เป็นสัญญาณค่อนข้างดีสำหรับข้อตกลงระหว่าง OPEC กับ OPEC Plus ครับผมเอาละครับและนี่ก็คือสถานการณ์ทั้งหมดที่เราจะคุยกันในค่ำคืนนี้เหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกครั้งสวัสดีครับ